วัสดีครับคุณผู้ชมครับเราพบกันอีกแล้วกับรายการ Cooking Guru นะครับเป็นประจำทุกวันอังคาร 4:30 ทาง Workpoint ช่อง23วันนี้อาจารย์นิสามีเมนูที่นั่งร้อมวงกันแบ่งกันรับประทานอย่างสนุกสนานมาฝากครับข้าวยำถาดคุณผู้ชมครับเวลาคุณผู้ชมไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงหรือรวมญาติสนิทกันที่บ้านน่าจะมีเมนูอะไรที่สนุกสนานนะครับแต่วันนี้อาจารย์นิสามีเมนูข้าวยำถาดมาฝากคุณผู้ชมสีสวยชวนรับประทานนะครับแล้วเครื่องเคียงข้างจานที่ล้อมรอบมาจนเต็มถาดอ่ะมันชวนให้เกิดความรู้สึกว่ามันอร่อยและได้สุขภาพนะครับคุณผู้ชมครับตำรับข้าวยำถาดตำรับนี้เสน่ห์มันอยู่ที่ความสดใสของข้าวตำรับนี้จริงๆคุณผู้ชมเริ่มต้นทำข้าวสีสวยกันนะคุณผู้ชมข้าวหอมมะลิมันจะสวยแล้วก็นุ่มละมุนยิ่งทำเป็นข้าวตำรับนี้ด้วยยิ่งต้องใช้ข้าวคุณภาพดีใส่เกลือป่นลงไปนิดนึงเสริมไอโอดีนอันนี้เป็นลูกเดือยต้มสุกแล้วก็เป็นถั่วแดงหลวงเม็ดโตเบลเลอร์เลยนะคุณผู้ชมตราข้าวทองนะคุณผู้ชมแช่น้ำซะแล้วก็จัดการต้มจนสุกเอามาใส่ลงไปด้วยคุณผู้ชมแล้วก็เป็นคนชอบความหลากสีข้าวโพดทั้งฝักต้มจนสุกแล้วก็ใช้มือแกะเอาเฉพาะเม็ดข้าวโพดคุณผู้ชมใส่ลงไปด้วยน้ำที่ได้จากการต้มดอกอัญชันคุณผู้ชมจะใช้เป็นดอกสดหรือดอกแห้งก็ได้นะคุณผู้ชมสีจะสดใสแล้วก็สวยงามแบบนี้ส่วนความนุ่มละมุนหอมมันและเป็นข้าวมันที่สมบูรณ์แบบวันนี้อาจารย์นิ่งศักดิ์ใช้อัมพวากะทิแท้ 100% นะครับเสร็จแล้วคนผสมให้เข้ากันนะคุณผู้ชมจัดการปิดฝาแล้วก็หุงจนกระทั่งสุกในระหว่างนี้เราคงต้องมาช่วยกันเตรียมแล้วล่ะถาดข้าวยำของเราหน้าตาจะเป็นยังไงนะเตรียมน้ำมันปาล์มตรามรกตรับรองจะติดใจใส่ลงไปก่อนเพราะว่าขั้นตอนแรกคงต้องเตรียมบรรดาเครื่องเคียงข้างจานซะก่อนนะคุณผู้ชมต้องบอกคุณผู้ชมว่าวันนี้จะจัดการทอดให้กรอบแหนมตราวาสนาแหนมแพ็คใหญ่ของดีเมืองปักช่องคุณผู้ชมเนี่ยซื้อใส่ตู้เย็นไว้เลยนะคุณผู้ชมผัดข้าวก็ได้เอามายำก็อร่อยอุ้ยบรรจุภัณฑ์เขาแน่นหนานะคุณผู้ชมแกะอย่างนี้คุณผู้ชมได้มาแล้ว1ชิ้นเนื้อละเอียดยิบเลยจัดการหั่นเป็นท่อนเดี๋ยวเราจะมาวางข้างจานนะคุณผู้ชมนะก็ค่อยๆหั่น1หลอดผ่า4ได้8ชิ้นทานคนละ2ชิ้นถาดนี้ร่วมวง4คนสบายมากแป้งประกอบอาหารโกกิคุณผู้ชม1ซองใส่ลงไปเลยนะคุณผู้ชมนะตามด้วยน้ำเย็นจัดตามสัดส่วนที่ระบุไว้ที่หลังซองเป๊ะใช้ตะกร้อคนให้เข้ากันอุ๊ยน้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคุณผู้ชมพอคนแป้งเข้ากันเสร็จก็เตรียมชุบทอดได้เลยทำแบบนี้ทุกครั้งเหมือนกันทุกครั้งนะคุณผู้ชมจัดการใส่แหนมลงไปนะคุณผู้ชมแล้วก็เตรียมตัวมาทอดได้เลยจัดการคลุกแหนมกับแป้งวิธีนี้จะทำให้แหนมยังคงความชุ่มชื้นแล้วก็ชวนรับประทานเห็นไหมใส่ไปเลยคุณผู้ชมถ้าคุณผู้ชมเอาแหนมลงไปทอดเลยก็ได้โดยที่ไม่คลุกแป้งแต่ว่าความเปรี้ยวของแหนมแล้วก็เนื้อที่ยุ่ยๆมันจะหลุดออกไปทำให้น้ำมันของเราดูเสียหายได้ทำแบบนี้คุณผู้ชมแหนมจะอร่อยนะคุณผู้ชมยิ่งได้น้ำจิ้มแซ่บๆนะอร่อยมากเห็นไหมคุณผู้ชมน้ำมันก็ยังคงดูสวยในขณะที่แหนมของเราก็จะถูกอุ่นให้ร้อนเพราะคุณผู้ชมบางท่านเกิดความรู้สึกไม่เอาอะแหนมเป็นหมูดิบๆแต่จริงๆเขาก็รับประทานกันมานะคุณผู้ชมแต่เพื่อความสบายใจถ้าใครอยากสบายใจก็นี่ไงวิธีการนี้นะคุณผู้ชมได้แหนมสวยงามเชียวเอาล่ะคุณผู้ชมครับแหนมของเราสุกส่งกลิ่นหอมแล้วตักขึ้นพักขั้นตอนต่อไปเราคงต้องทำน้ำยำในสไตล์ของเราเป็นน้ำยำสำหรับข้าวตำรับนี้นะครับอยากเรียนคุณผู้ชมนะว่าเป็นสูตรที่แบบตัวเองชอบมากน้ำยำเนี่ยสำหรับใส่ข้าวต้องออกหวานๆนิดๆนะคุณผู้ชมแต่ก็ไม่ได้ว่าหวานมากเพราะเรากำลังจะทำอาหารเพื่อสุขภาพเดี๋ยวเรารอสักนิดนึงนะคุณผู้ชมให้น้ำตาลเนี่ยละลายซะก่อนพอน้ำตาลปี๊บละลายแล้วเริ่มเป็นคาราเมลแบบนี้เราก็จะใส่น้ำละลายกับกะปิลงไปผัดกับน้ำตาลปี๊บ
อุ๊ยตายกลิ่นจะจะลุงเล็กน้อยคุณผู้ชมก็อย่าตกใจนะอุ๊ยตายกลิ่นหอมจริงๆเสร็จแล้วก็ใช้นี่คุณผู้ชมอัมพวากะทิแท้ 100% นะครับพอใส่กะทิเสร็จแล้วก็คนให้เข้ากันเราก็จะได้ลักษณะของกะปิที่มีความหวานแล้วก็หอมกะทิเห็นไหมคุณผู้ชมใส่อีกนิดนึงแล้วก็เคี่ยวไปสักครู่นะคุณผู้ชมถึงแม้จะมีกะปิซึ่งเค็มอยู่แล้วก็ต้องน้ำปลานิดเดียวสักหยด2หยดเพื่อให้ดูมีกลิ่นนะคุณผู้ชมแล้วจะต้องครบรสนะคุณผู้ชมก็น้ำมะขามเปียกเข้มข้นตราเนเจอร์เทสซองนี้คุณผู้ชมใส่ลงไปด้วยจะมีรสเปรี้ยวนิดๆนะทำให้น้ำข้าวยำของเรากลมกล่อมขึ้นจัดการคนให้เข้ากันเสร็จแล้วคุณผู้ชมเรียบร้อยเราก็จะปล่อยให้เคี่ยวนะอีกสักนิดเดียวจัดข้าวให้สวยงามแล้วก็น้ำปรุงข้าวยำตำรับเลิศของเราเห็นไหมคุณผู้ชมจะเห็นว่าข้างจานของอาจารย์ยิ่งศักดิ์มีหมูยอแล้วก็มีกุนเชียงเสร็จแล้วก็ยังมีหมูฝอยอีกทั้งหมดก็เป็นผลิตภัณฑ์ตราวาสนาจัดลงจานเนี่ยมีพริกป่นด้วยนะพริกป่นเราเป็นพริกขี้หนูสวนป่นนะคุณผู้ชมหอมมากเลยคุณผู้ชมตราข้าวทองนะครับเสร็จเรียบร้อยแล้วพร้อมรับประทานแล้วล่ะครับ